สวัสดีครับตอนนี้กับพี่ประวิทย์นะครับแล้วก็มาสู่เฟสสุดท้ายนะครับของการลงทูทอเรียลนะครับตามใจฉันนะฮะในวิดีโอแรกเราสอนการวาดเส้นวิดีโอที่2เราสอนการลงเงาลงสีนะวิดีโอที่3เราสอนเกี่ยวกับ Illuminosity นะครับหรือการไออุปกรณ์ส่องสว่างนะครับ Layer Illuminosity วิดีโอที่4นะครับวิดีโอที่โอ้โหแน่นอนนะครับทุกคนน่าจะชอบแน่นอนก็คือการลงสีตาเองนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับในที่สุดนะครับโอ้โหมันหายไปไหนนะครับการลงสีตาเราพูดถึงการลงสีตาก่อนดีกว่าพูดง่ายๆนะครับเรื่องของการลงสีตานะครับเราควรจะคำนึงถึง1นะครับว่างานเราเนี่ยเราเน้นไปที่อะไรเช่นสมมุติงานเนี้ยผมว่ามันมีตัวคนอยู่ตัวเดียวเราก็ลงตาได้ตามใจชอบเลยจ้ะเต็มหรือไม่เต็มก็ได้ก็คือเราควรจะเลือกพิจารณานะลูกตาเราต้องคำนึงถึงว่าในองค์ประกอบภาพถ้าสมมุติว่าวาดมีตัวละครประมาณ10ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหคงไม่ต้องวาดตาชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดวาดตัวละครมาตัวนึงแล้วเราลงสีเงาลงสีรอบๆตัวเนี่ยลงแม่งแบบโอ้โหนิดเดียวอย่าไปลงตาให้มันโอ้โหสะสวยเกินแต่รอบๆนี่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยอย่างเนี้ยคือตัวเนี้ยคือรายละเอียดกำลังดีคือรอบๆตัวมันมีรายละเอียดนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามีตาค่อนข้างชัดเจนว่ามันจ้องมาที่เรานะโอเคยิงตามันไม่สวยเนี่ยขออนุญาตแก้ตาสักครู่มีการลงตา3แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบไม่มีรายละเอียดนะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรแบบเรียบง่ายก็แบบสำหรับคนที่แบบว่าตัวละครเยอะๆหรือว่าแบบตัวละครนี้แบบไม่ต้องการให้มันมีอารมณ์มากก็อาจจะเป็นตาเป็นแค่นี้ตาเป็นแค่นี้ครับจบละแบบตาแบบที่2นะครับคือตาแบบไหนคือตาแบบที่มีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นรายละเอียดแบบที่เมื่อก่อนผมชอบลงนะครับก็คือการอย่างแรกนะครับเราสร้างอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเลเยอร์นี้ไม่เกี่ยวนะครับเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่บนเลเยอร์ตาจะสังเกตว่าผมเอาเลเยอร์ตาอยู่ข้างบนเลเยอร์อันก็เราสร้างเลเยอร์นึงขึ้นมานะป้าบนะครับเรากด clipping group ให้เรียบร้อยนี่เราถ้าใครยังไม่รู้ว่าอุปกรณ์ไหนใช้ยังไงก็ไปดูตั้งแต่ part แรกนะครับอันนี้เราได้ clipping group แล้วเราทำอะไรต่อนะครับเราก็ปรับให้มันเป็น multiply นะครับเอาสีเดิมนี่แหละแล้วเอาต่ำมันเล็กน้อยปรับนะครับแล้วเราก็ใช้เพนนะครับ you have a pen you have an apple apple pen มีมเก่านะครับผมควรจะตายได้แล้วนะเราก็ระบายสีตรงตาเรียกอะไรตาดำอ่ะเรามีตาดำอยู่แล้วแต่มันต้องมีตรงกลางตาดำอีกอันนึงเราก็ระบายสีไปนี่คือตาดำของเจ้าหมานะครับก็ตาดำสมมติเสร็จหรือยังนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับสมมติตาดำเราวาดเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนี่คือตาดำของเจ้าหมาตัวนี้นะครับเราทำไงต่อเราก็อาจจะขีดตรงกลางปึ๊บให้มันอย่างนี้ปึ๊บอันนี้เป็นแบบรายละเอียดกลางๆนะครับเป็นแบบ2นะครับแต่เป็นแบบ2แบบที่ว่ารายละเอียดกลางๆนะครับสำหรับแบบว่าภาพเขาเรียกอะไรภาพที่ยังไม่ต้องการรายละเอียดมากแบบ2ก็จะแบ่งได้2แบบนะแบบ2คือแบบนี้คืออาจจะสมมติใครจะแยกก็เลยเป็นตาผู้ชายนะเป็นแบบนี้ตาผู้ชายแล้วถ้าเราต้องการให้มันแบบว่ามีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเราก็ปึ๊บลบนะครับทำใหม่สร้างเหมือนเดิมครับกลมๆตรงกลางแต่เราทำไงต่อนะครับเราในเลเยอร์เดิมนี่แหละครับเราใช้ Airbrush นะครับแล้วสีเหมือนเดิมสักประมาณสักไปที่ Airbrush แล้วก็เป็นไอ้ Edge Shape เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ประมาณ20 Density สัก23แล้วก็จัดการเพิ่มสีตรงนี้อันนี้เสร็จแล้วเราทำไงต่อนะครับเราไปที่ brush นะครับเราไปที่ brush ธรรมดาเราก็ใช้สีเดิมนี่แหละเราก็ไล่จากข้างบนลงมาให้มันเป็นขอบตาอย่างนี้ขอบตาอย่างนี้เสร็จเราทำไงต่อนะครับเราก็ทำอย่างนี้ครับเอาสร้างเลเยอร์นึงครับ clipping group ให้เรียบร้อยตั้งเป็น illuminosity นะครับแล้วเราก็เข้าไปใกล้ใช้อุปกรณ์เพนนะครับแล้วก็ปรับเป็นสีขาวปรับขีดตรงกลางปุ๊บไม่ขีดตรงกลางผู้ผิดขีดตรงขอบนะครับแล้วก็ขีดตรงนี้ตรงนี้ขีดตามลายเงาดำให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ถามว่าเสร็จหรือยังมันก็เหมือนเสร็จนะครับแต่ว่าเราเพิ่มนี่ดีกว่าสร้างอีกเลเยอร์หนึ่ง clipping group แบบ luminosity เหมือนเดิมแล้วก็ใช้เพนประมาณ6ปึ๊บขีดผ่านแนวตาที่เราวาดเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราก็ให้มันเป็นกลมๆอย่างนี้ครับจากนั้นเราทำอะไรเราก็ใช้ blur tool นะครับสักประมาณ8แล้วกันเอา blur ด้านล่างนะครับให้มันเหลือขอบด้านบนอย่าไปเบลอหมดนะครับเบลอแค่ขอบด้านล่างนะครับก็เรียบร้อยก็เป็นอันสวยงามเรียบร้อยนะถามว่าเรียบร้อยยังนะครับหรือใครจะพอใจอย่างนี้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเป็นผมจะเติมอีกส่วนหนึ่งคือเขาเรียกว่าจุดลายน้ำของลูกตานะครับก็คือการเพิ่ม
เลเยอร์อันหนึ่งข้างบน Line Work เราด้วยนะครับเพิ่มเลยแล้วก็ปรับ Illuminosity อาจจะเรียกว่า I2 Illum แล้วกันนะฮะโอเค Bubble ดีกว่าก็คือเป็นรูปแบบรูปฟองน้ำอะสำหรับตัวดวงตานะครับแล้วก็ใช้ Airbrush นะครับแล้วก็ตั้ง Density ประมาณเกือบเต็ม87ไอตัว Edge Shape ก็เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ต้องประมาณ9ระบายตรงนี้ดวงตา2ฝั่งนะครับแนะนำแค่2ฝั่งพอถามว่าเสร็จหรือยังมันก็ดูดีนะครับแต่ว่าเราเติมให้มันดูดีกว่านี้ได้ก็คือการทำอย่างนี้นะครับไปที่ส่วนตาขาวนะครับผมจะระบายอยู่ข้างใต้ตาดำนะครับเราทำไงเราไปที่ตาขาวเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา Clipping Group แล้วก็ตั้ง Multiply แล้วก็เอาสีสักเกือบดำๆแล้วใช้ Pen นะครับขีดปุ๊บตรงกลางตาพอดีทำไว้เรียบร้อยยังปุ๊บเสร็จแล้วมาดูแบบแปดแล้วก็ให้มัน Opacity ต่ำอีกทีนี้อ่ะเราก็จะได้ตาแบบปานกลางและแบบ2ครับรายละเอียดปานกลางเกือบสวยสุดนะครับนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นจบนะครับสำหรับตาแบบปานกลางนะผมเขียนว่า I2 นั่นแล้วเดี๋ยวผมคุณสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับคือการทำเขาเรียกว่าอะไรเลเยอร์ที่เกี่ยวกับลูกตาเนี่ยเกี่ยวกับลูกตาให้มันเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ได้นะครับเช่นอย่างนี้ I2 ผมก็จะตั้งเป็น I2 นะครับทีนี้เราก็สามารถลบตาได้ถ้าเกิดต้องการลบนะครับอะไรประมาณนี้การลงเงาแบบที่3นะครับอันนี้ผมแนะนำให้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราลบแบบ I2 ไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับกันความงงนะครับแล้วก็โอเคแบบ I3 นะครับเราทำยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการวาดระบายสีที่เข้มกว่าทับไปบนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลย I3 ทำยังไงเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเราเป็น Clipping Group อยู่แล้วเราให้เป็น Multiply นะครับแล้วก็เอาสีที่มันเข้มกว่านี้นิดนึงประมาณนี้แล้วกันระบายสีทับไปเลยระบายสีทับแล้วเราทำไงต่อนะครับเราใช้ยางลบนะครับใช้ Edge Pen ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะครับดูที่ผมทำนะครับก็คือการตัดตรงขอบออกนะครับอย่างนี้ปุ๊บให้มันเป็นไงตรงนี้มันเป็นกลางตาประมาณนี้โอเคอย่างนี้นะครับน่าเป็นครึ่งตาพอดีรู้สึกได้เป็นครึ่งตาเสร็จแล้วทำไงนะครับเราก็เอาสีเดิมในเลเยอร์เดิมนี่แหละนี่ไม่ใช่เลเยอร์มัลติพลายเลเยอร์เป็นธรรมดาก่อนแล้วเราก็ลงตานะครับที่ลงตาดำผู้ผิดตาดำนะครับสีนี้ลงเสร็จแล้วทำไงนะครับเราก็ทำอย่างนี้ต่อนะครับการใช้ยางลบเหมือนเดิมนะครับยางลบแล้วก็ตั้งทีตั้งเล็กๆเลยสักประมาณ6-5เลยแล้วก็ขีดผ่านตาตัวตาดำตัวเนี้ยผ่านครึ่งมันแต่อย่าให้มันดูเหลี่ยมไปนะครับให้มันมีความกลมตลอดหลังจากนั้นเราใช้อุปกรณ์อีกอันนึงครับบรัชนะครับแล้วเราก็กดสีเดิมนะครับสีเข้มนะครับแล้วก็ตีมันลงมาตรงข้างล่างติดขอบลงมาจากนั้นสิ่งเราทำต่อไปนะครับคือการสร้างเลเยอร์อีกอันนึงนะครับและตั้งเป็น multiply นะครับแล้วก็ใช้ airbrush นี่ใช้ airbrush แล้วก็ใช้ density น้อยๆหน่อยสักประมาณปากกาประมาณ50แล้วก็ข้างบนนะครับแค่ข้างบนนะครับเหลือตรงกลางตาไว้นิดนึงให้มันมีสีเดิมเหลืออยู่หน่อยระบายสีทำไงต่อนะครับใช้อุปกรณ์เหมือนเดิมนะบรัชนะครับแล้วก็ขีดลงมาในจุดที่ทำช่องไว้ตรงนี้ให้มันติดกับตรงกลางตาดำโอเคมันไอ้บรัชเนี่ยมันจะดูดสีบรัชใช้เซตติ้งนี้นะครับเซตติ้งเดิมใช้แต่ตอนแรกมันจะดูดสีจากตรงข้างบนอะลงมาตรงตาตรงกลางนะครับแล้วสิ่งที่เราทำต่อคือเราทำอะไรนะครับเราก็ดูก่อนเราทำนี่นะครับทำตาขาวนะครับหรือว่าทำเขาเรียกว่าจุดที่ทำให้ดูว่าตามันมีลายน้ำมีมิติของสีนะครับแล้วก็ไปในเลเยอร์อันนี้แล้วกันอีกอันหนึ่งเพิ่มอันใหม่มาเลยแล้วเราก็เอาสีนี้นะครับสีนี่แหละแต่เราให้มันคีบไปทางขวาบนหน่อยแล้วก็ให้เลเยอร์
เลเยอร์เนี้ยมีเขาเรียกอะไรใช้ปากกาประมาณ20ใช้บรัชนะแล้วก็ปาดข้างบนนี้ปาดเป็นรอยวงกลมนี่ดูนะปาดเป็นรอยวงกลมปาดเสร็จแล้วทำไงครับเราก็ลด opacity มันลงประมาณนี้โอเคเพราะว่าพอที่มันลงก็จะได้ว่าตามันมีหลายชั้นหลายมิติดูสวยขึ้นนะครับสิ่งเราทำต่อไปเราทำอะไรนะครับเราก็นะครับเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรความสว่างของตัวนี้ด้วยการสร้างเลเยอร์ใหม่เป็น Illuminosity นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสีนี้แล้วเพิ่มความสว่างไปเลยแล้วก็ไปที่ Brush แล้วก็ระบายทับไอ้ตรงสีที่มันขาวๆอยู่แล้วทีนี้ขอบมันจะดูสว่างขึ้นนะครับตามันก็จะดูมีเขาเรียกว่าชัดขึ้นและมันจะและที่ผมที่ใช้บรัชไม่ใช่แอร์บรัชเพราะว่าบางครั้งแอร์บรัชมันใช้น้ำหนักของสีไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยไอตัวบรัชอ่ะมันจะเอาน้ำหนักสีมาไม่ได้ทีเดียวก็จริงแต่ว่ามันจะพยายามดึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงความสว่างของเส้นที่แล้วที่เราต่อมาเงี้ยอย่างที่เส้นเนี้ยสว่างเท่าไหร่อ่ะพอเราดึงสีต่อจากเส้นนี้ไปมันก็จะสว่างตามนั้นไปเรื่อยดังนั้นเราค่อยใช้ตัว Airbrush นะครับละเลงสีได้ทีหลังให้มันดูสว่างดีตรงไหนนะครับหลังจากนั้นเราเอาเลเยอร์ทั้งหมดเลยนะครับของ Eye 3เนี่ยของ Eye ทั้งหมดเนี่ยปึ๊บแม้แต่ตาขาวตาดำอ่ะเราเก็บมาหมดเลยนะครับตาขาวตาดำเก็บมาให้หมดเราก็สร้างเลเยอร์บนนี้นะครับสร้างคลิปปิ้งครับแล้วก็ทำมัลติพลายสีดำนะครับแล้วก็เอาสีเอาบรัชนะครับแปลงประมาณนี้เหมือนเดิมสัก50ไปเลยปาดทีเดียวให้ได้นะครับปาดทีเดียวให้มันแบบอยู่ประมาณตำแหน่งวันนี้ตรงนี้ได้แล้วครึ่งตาพอดีสวยงามนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเลเยอร์ด้านบนอันนี้อีกอันนึงนะครับให้ปรับเป็นโหมดใหม่นะครับคือ Lumi and Shade นะครับ Lumi and Shade คืออะไรมันจะทำให้สีเขาเรียกอะไรสีมันกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีขาวมันดูดสีข้างหลังมาได้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนถ้าเป็นผมชอบใช้สีส้มนะครับหรือสีที่มันมีความเขาเรียกความฉูดฉาดมากนะครับแดงเกินไปส้มอยู่ตรงกลางวันนี้นะครับแล้วก็ใช้บรัชเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขีดตรงกลางระหว่าง2อันนี้นะครับระหว่างสีดำกับสีขาวตรงนี้สังเกตว่าตรงที่มันอยู่สีส้มที่เราละเลงมาเนี่ยสีที่มันอยู่ด้านล่างสีที่มันอยู่ติดกับสีขาวมันจะกลายเป็นสีเหลืองสีที่มันอยู่ติดกับสีดำมันจะกลายเป็นสีส้มเข้มนะครับเพราะมันดูดสีจากด้านพื้นหลังไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่ต้องระบายให้มันอยู่ระหว่างสีนะครับนี่คือข้อแนะนำและข้อจำเป็นเลยเสร็จแล้วเราทำไงนะครับเราก็ปรับให้มันลดลงหน่อยสักประมาณ50แล้วกันเดี๋ยวลงใหม่แป๊บนึงนี่มันหายไปโอเคครับเราก็จะได้ลูกสีตาประมาณนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหรือยังนะครับเราก็มาต่อครับกับส่วนสุดท้ายนะครับก็ไปดูที่เลเยอร์ตาของเราต่อเราระบายสีอะไรได้ต่อนะครับเราก็ไปเหนือเลเยอร์นี่ครับเลเยอร์Illuminosity ของเราเนี่ยจะเป็นเลเยอร์เดียวกับมันเลยก็ได้แล้วก็เราไปที่เพนนะครับแล้วก็ปรับเป็นสีขาวขาวสุดเลยครับแล้วก็บรัชเล็กที่สุดนะครับที่จะเล็กได้จะ 0.7-0.8 แล้วก็เติมเรียกว่าสปาร์เคิลของตานะครับในเลเยอร์เดียวกันครับเราก็เติมนี่ได้นะเป็นที่ Airbrush นะครับแล้วก็ไอ้บรัชไซส์ประมาณนี้แล้วก็ Density 76แล้วก็เติมที่ตรงนี้เลยสีในขอบตาเขาเรียกสีในตานะครับอันนี้อยู่ไกลหน่อยเราก็เติมสีเล็กเลยแค่นี้พอในสักประมาณนี้เติมเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเราก็เอาสีนี่นะครับสีน้ำเงินของตาเนี่ยเราก็เติมขอบให้มันหน่อยเติมขอบให้ตาครับนี่มันก็จะดูเขาเรียกอะไรดูเหมือนเป็นลายน้ำจริงๆนะครับทีนี้แหละเราทำอะไรต่อนะครับเราก็สามารถเติมนี่ได้ครับจุดสุดท้ายนะครับเราเติมเขาเรียกบับเบิ้ลอ่ะเหมือนเดิมนะครับบับเบิ้ลของตาทีนี้ผมจะบอกบับเบิ้ลมันจะมีหลายแบบนะครับนอกจากนั้นนอกจากบับเบิ้ลที่ผมลงมันจะมีไม่ได้มีแต่กลมๆนะครับ
สำหรับอันนี้นะบับเบิ้ลมันก็จะมีแบบสามเหลี่ยมบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสามเหลี่ยมหรืออาจจะเป็นกลมๆอ่ะคนชอบกลมๆกลมๆ ก็ได้แต่ถ้าเกิดมีผมมีเทคนิคแนะนำก็คือสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแล้วแล้วมีจุดตรงนี้ผมชอบลงโดยส่วนตัวนะครับแต่ค้นพบมาแล้วก็เอาอีเลเซอร์นะครับเล็กๆสุดเลยตัดให้มันรูปต่างนี่เราจะได้ตาแบบสะท้อนเหมือนสะท้อนรอยหน้าต่างก็จะสวยแล้วดูยูนิเวอร์สดีนะนี่เสร็จละมันจะดูเขามันจะดูไม่ใช่เลยมันจะดูเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรมีทีนี้เราบางจุดที่มันอยู่ใต้นี้เราก็ไปลบได้นะอย่างอันนี้ก็พยายามเรียนรู้และแต่งต่อนะครับแต่งต่อแล้วเราสามารถทำอะไรต่อได้นะครับก็มีอีกอันนึงนะครับก็คือการในเลเยอร์นี้แหละไอIlluminosity เนี่ยเราไปที่สีฟ้าจ๋าเลยนะครับแล้วก็ไปในเพนเหมือนเดิมแล้วก็ลงตรงฝั่งขอบตานี้อาจจะเป็นขอบตรงนี้เอ๊ะขอบตรงนี้ไม่เอาขอบตรงนี้ดีกว่าเออมันจะได้ดูเหมือนว่าตามันสะท้อนจากกระจกนะครับทีนี้ก็จะได้ลูกตาแบบอนิเมะครับค่อนข้างสวยหรือว่าเราจะเพิ่ม Final Touch สุดท้ายนะครับต้องการเพิ่มก็คือการเติมสีลูกตาที่มันสะท้อนแสงครับทีนี้เราก็ได้ตาอนิเมะอย่างสวยงามนะครับก็จะได้ประมาณผลประมาณนี้นะครับนี่เรียบร้อยก็หวังว่าทูทอเรียลนี้จะเป็นการช่วยเหลือสำหรับใครที่ต้องการรู้นะครับหรือต้องการวาดนะครับก็ถ้าต้องการให้ผมสอนวาดรูปในแบบไหนอีกก็เหมือนเดิมครับทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ติดต่อไปได้นะครับทาง Facebook ก็ขอบคุณครับ